สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องนานาสาระดีๆก็มีสูตรทําให้บ้านหอมลดกลิ่นเหม็นอับในราคาประหยัดมาฝากนะคะก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโดยสูตรนี้เราก็จะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะบีบๆคั้นๆกดๆให้กลิ่นของมะนาวออกมานะคะให้เปลือกของมะนาวมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็มีกลิ่นออกมานะคะ จากนั้นเราก็จะตัดหัวของมะนาวแล้วก็ผ่าเป็นสี่ซีกแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกๆแบ่งๆแ,แยกๆออกมานะคะแล้วก็นำไปใส่ในภาชนะจากนั้นก็ให้เติมเกลือป่อนลงไปประมาณ 2- 3ถึงสช้อนชานะคะเกลือป่อนจะช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นอับและก็มะนาวจะช่วยให้บ้านมีกลิ่นหอมลดกลิ่นเหม็นอับนะคะ ใครอยากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปก็ใส่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปวางไว้ในห้องน้ำห้องนอนหรือว่าห้องครัวก็ได้นะคะเพื่อลดกลิ่นเหม็นอับและก็ทำให้บ้านหอมค่ะสูตรนี้เปลี่ยนใหม่ทุก7วันนะคะสูตรง่ายๆราคาประหยัดไปลองทำกันดูค่ะ